ปิดโพสต์ของต่ายชุติมาสำหรับประเด็นของต่ายชุติมาหลังเปิดใจเรื่องของความรักและไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็ถูกจับตามองเป็นพิเศษล่าสุดสาวต่ายได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวโพสต์เดือดหลังเห็นข่าวตัวเองที่มีพาดหัวข่าวว่าหมดโอกาสคืนดีกันแล้ววงในเผยคนคุยใหม่ต่ายชุติมาเป็นคนนอกวงการหน้าตาดีหรอโดยสาวต่ายระบุแคปชั่นเพิ่มเติมว่าหยุดนั่งเทียนเธอค่ะถือว่าแม่ขอร้องนะนะนะอิโมจิน่าโกรธรัวๆท่ามกลางแฟนคลับต่างคอมเมนต์จำนวนมาก